ปลูกปัญญาธรรมชมคลิปรับสมัครน้องๆจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ไปพบกับพวกเขากันเลยครับผมก็เป็นคนที่ก็เรียนเก่งอยู่ครับข้อดีคือเป็นเพื่อนเล่นกับพี่แล้วก็จะชาร์จให้พี่ด้วยโทรศัพท์เพราะพี่ต้องใช้อยู่แล้วผมดื้อกับแม่มาตลอดเลยครับอยากเป็นหมอครับหมอผ่าตัดเลยครับก็หมอผ่าตัดมันได้เงินเยอะครับอยากเป็นเหมือนพ่อครับว่าเป็นทหารเรือครับทนความร้อนครับแดดจ้าครับน่าจะที่วัดนั่นแหละจับปลาตกปลาแล้วก็ปล่อยไปแต่ว่ามันสงสารครับก็เพราะว่าอยากมีประสบการณ์บ้างครับประสบการณ์เลือกการบวชนะครับอยากไปบวชก็อยากทดแทนคุณแม่ครับที่เขาเลี้ยงมาลำบากเหมือนกันครับแต่ว่าความลำบากเดี๋ยวมันก็จะง่ายขึ้นครับพระเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเนนเนนไม่เกิน18ปีตอนเช้าบ่ายก็ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วประมาณสายๆก็ไปตักบาตรครับผมจำบุตรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมจำได้แค่อีตีปีโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนถ้าเกิดว่าหนูเป็นพระไป1ปีพี่จะคิดถึงหรือไม่ครับสนใจสมัครและติดตามว่าใครจะเป็นตัวแทนจากผู้สมัครทั่วประเทศได้ทางเว็บไซต์ truelittlemonk.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ